เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่216นะครับข้อนี้ถามว่านำรถโลหะเส้นหนึ่งต่อเข้ากับเสาไฟฟ้าดังรูปพบว่าอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในลวดเป็นค่า1ถ้านำลวดเส้นนี้ไปรีดให้ยาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยไม่ได้ตัดเนื้อโลหะออกเลยแล้วนำไปต่อกับเสาไฟฟ้าเดิมอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในเส้นลวดใหม่นี้จะเป็นยังไงช้อยก็มีตั้งแต่เท่าเดิมเพิ่ม2เท่าลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าลดลงเหลือ1ใน4มาดูรูปกันก่อนโจทย์ที่รูปที่โจทย์ข้อนี้ให้มาเนาะเป็นรูปนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆเลยใช่ป่ะวาดรูปก่อนเป็นรูปนี้อันนี้เป็นลวดโลหะนี่คือรูปที่โจทย์ให้มาใช่ปะแล้วก็กลับมาดูที่โจทย์ใหม่เขาบอกว่าไอ้วงจรเนี่ยอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าก็เป็นค่าหนึ่งอัตราการสูญเสียพลังงานก็คือกำลังที่สูญเสียถูกไหมเพราะมันคืออัตราก็คือเทียบกับเวลาพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาก็คือกำลังแล้วก็เขาบอกว่าถ้านำลวดเส้นนี้ไปรีดให้ยาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยไม่ได้ตัดเนื้อโลหะออกเลยอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอีกอันนึงใช่ป่ะไม่ได้ตัดเนื้อโลหะออกเลยแสดงว่าเนื้อโลหะต้องเท่าเดิมแล้วก็นำไปต่อกับเซลล์ไฟฟ้าเดิมถ้าเราลองวาดรูปดูมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้ยาวขึ้น2เท่าแต่ว่าไม่ได้รีดเลือดออกก็คือพอมันยาวขึ้นน่ะไอ้พื้นที่หน้าตัดมันจะเล็กลงใช่ป่ะแสดงว่ามันก็ทำให้มันเป็นแบบยาวให้มันเป็นเส้นที่ยาวได้มากขึ้นนึกอารมณ์แบบก้อนดินน้ำมันเนี่ยถ้าสมมติน้องปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเป็นก้อนกลมๆเนี่ยก็จะปั้นได้แบบสักขนาดนึงแต่ถ้าเกิดน้องทำให้มันแบนๆก็คือลองถูๆให้มันแบบเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยถ้าเส้นยิ่งเล็กมันจะยิ่งยาวถูกไหมอันนั้นแหละคือหลักการเดียวกันแล้วเขาให้เปรียบเทียบว่าอัตราการสูญเสียพลังงานระหว่างเส้นลวดใหม่กับเส้นลวดเก่าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างโอเคข้อนี้คิดไม่ยากเลยก็ถ้าเกิดลองนึกดูตรงนี้ความยาวสมมติว่าลวดเนี่ยมันยาว L แล้วกันพอเอามารีดปุ๊บความยาวมันจะเป็น 2L แล้วแต่พอดีว่าเขาไม่ได้ตัดเนื้อโลหะออกเลยนะครับไม่ได้ตัดเนื้อโลหะคำนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าปริมาตรเท่าเดิมปริมาตรในที่นี้ก็คือปริมาตรของไอตัวเส้นลวดโลหะตัวนี้ปริมาตรเท่าเดิมก็คือปริมาตรจะเท่ากับ a คูณ l a เป็นพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ l เป็นความยาวอันนี้แหละคือปริมาตรพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวตอนแรกต้องเท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวตอนหลังสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตัดเป็น A แล้วกันพี่ขอเขียนย่อว่าพื้นที่ A ตอนแรกพื้นที่ A ความยาว L ตอนหลังพื้นที่เท่าไหร่ไม่รู้คูณกับความยาว 2L 2L ตามที่โจทย์กำหนดมาให้แต่ตัวแปรชึบๆจะได้ว่าไอ้พื้นที่ตอนหลังเนี่ยจะมีค่าเป็น A ส่วน2อันนี้ก็คือความแตกต่างกันระหว่างสองรูปนี้เนาะระหว่างลวดความยาวที่มันแตกต่างกันแล้วก็พื้นที่ที่แตกต่างกันโอเคทีนี้เราจะเปรียบเทียบยังไงว่ากำลังน่ะระหว่างสองเส้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเปรียบเทียบกำลังได้แล้วต้องรู้อย่างแรกก็คือตัวต้านทานความต้านทานต้องหาก่อนว่าเทียบกันแล้วเนี่ยความต้านทานมันจะเป็นเท่าไหร่กันบ้างสมมติว่าอันนี้เป็น R1 แล้วกันอันนี้เป็น R2
ตอนแรกความต้านทาน R1 ตอนหลังความต้านทาน R2 ปกติแล้วสูตร R ก็คือ rho L ส่วน A R1 ก็คือ rho L ส่วน A ซึ่ง rho มันเป็นค่าจำเพาะของแต่ละโลหะซึ่ง R2 ตัวเนี้ยมันเป็นโลหะชนิดเดียวกัน rho ก็เท่ากัน L ก็แทนเป็น L A ก็แทนเป็น A ปึ๊บส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน R2 เท่ากับ rho L ส่วน A rho เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าความยาวอ่ะมันไม่ใช่ L ธรรมดาละมันต้องเป็น 2L เพราะว่าเขาเปลี่ยนให้ความยาวมันยาวขึ้นแล้วก็พื้นที่หน้าตัดก็จะเป็น A ส่วน2จัดรูปใหม่จะได้ว่า R2 เนี่ยเท่ากับ4เท่าของ rho L ส่วน A เพราะว่าย้าย2เนี่ยขึ้นมาคูณแล้วก็พี่สมมติว่าตอนแรกเนี่ยมีการสูญเสียกำลังไป P1 แล้วกันตอนหลังเป็น P2 เวลาเราเปรียบเทียบพวกตัว P อะไรอย่างนี้เนี่ยให้เราลองนึกสูตรขึ้นมาก่อนจาก P เท่ากับ IV เท่ากับ I กำลัง 2R เท่ากับ V กำลัง 2 ส่วน R เราก็ต้องเลือกใช้สูตรซึ่งเรารู้ R ว่าเป็นกี่เท่าของกันละกันเราก็ต้องเลือกใช้สูตรที่มีตัว R แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว V ใช่ไหมเพราะว่าโจทย์เขาบอกมาว่าถ้าเกิดนำไปต่อกับเซลล์ไฟฟ้าเดิมต่อกับเซลล์ไฟฟ้าเดิมก็คือ V เนี่ยเท่าเดิมความต่างศักย์เป็นเท่าเดิมก็คือ V อันนี้เป็น V นี่ก็เป็น V เราเลือกใช้ P เท่ากับ V กำลัง 2 ส่วน Rแล้วเราก็ลองแทนค่าดูเนาะเนื่องจากว่า v เนี่ยมันเท่ากันทั้ง2ตัวเลยทั้งตัวซ้ายทั้งตัวขวา v คงที่อันนี้คือพูดง่ายๆเลยดังนั้น p จะแปรผกผันกับ r v คงที่ p แปรผกผันกับ r ก็จะได้เป็น p2 ส่วน p1 เท่ากับ r1 ส่วน r2 ตรงนี้ก็คือพยายามกลับเศษส่วนอะถ้า2อยู่ข้างบนอีกด้านหนึ่ง2อยู่ข้างล่างหรือถ้า2อยู่ข้างล่างอีกด้านหนึ่ง2อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าการแปรผันแบบผกผันเนาะแทนค่าเลย P2 ส่วน P1 R1 เป็นเท่าไหร่ R1 เป็น rho L ส่วน A R2 ล่ะเป็น4เท่าของ rho L ส่วน A ไอตัว rho L ส่วน A เนี่ยตัดกันหมดมันจะเหลือแค่1ส่วน4P2 ส่วน P1 ก็คือกำลังตอนหลังหารกำลังตอนแรกเนี่ยจะมีค่าเป็น1ส่วน4ลองเช็คช้อยดูจากโจทย์ที่บอกว่าอัตราการสูญเสียพลังงานในเส้นลวดใหม่นี้จะเป็นอย่างไรในเส้นลวดใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเหลือเป็น1ใน4เท่าของตอนแรกเหลือ1ใน4เท่าก็คือช้อยที่4ก็ได้คำตอบเป็นช้อยที่4นะครับก็เดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นสรุปสั้นๆง่ายๆสรุปก็คือให้ลวดโลหะมาทีนี้เขาเกิดพี่เรนเอาลวดโลหะเนี่ยเอาไปทำใหม่เอาไปบี้ให้มันแบนลงเส้นเล็กลงซึ่งพอมันเส้นเล็กลงเนี่ยความยาวมันต้องยาวขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ตัดออกไปเราก็เลยลองเปรียบเทียบดูว่าความต้านทานของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างมี R1 มี R2ซึ่ง R หาจาก rho L ส่วน A ลองแทนค่า L แทนค่า A ลงไปนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันส่วนเรื่องกำลังเนี่ยเวลาเปรียบเทียบกำลังเราต้องรู้ค่าความต้านทานรู้ความต้านทานไม่พอต้องรู้พวก I พวก V อย่างนี้ด้วยซึ่งข้อนี้เนี่ยเรารู้ค่า V ค่า V คือค่าความต่างศักย์ของวงจรในนี้ซึ่งค่า V ของตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันเพราะโจทย์บอกมาพอ v คงที่ปุ๊บแน่นอนว่า p เนี่ยแปรผกผันกับ r ก็เลยได้เป็น p2 ส่วน p1 เท่ากับ r1 ส่วน r2 แล้วเราก็แทน r1 แทน r2 ลงไปสุดท้ายได้อัตราส่วนระหว่างกำลังตอนหลังหารกำลังตอนแรกเนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน4ใช้ช้อยดูก็ได้คำตอบตรงกับช้อยที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10 โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย 2 ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย